่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องการเซฟข้อมูลสกอร์เอาไว้เหมือนเราไปประยุกต์ทำพวกแรงกิ้งพวกอะไรพวกนี้ได้เดี๋ยวนะสิ่งที่เราจะใช้นะครับมันจะเรียกว่า player prep เราเซิร์ชตัวนี้ครับ player prep พี่คุยกับเม่นเม่นคุยกับพี่หน่อยplayer prep มันย่อจาก player preference player preferenceตัวนี้ถ้าเราเซิร์ช player prep unity มันก็จะอยู่ใน document อันแรกของมันเลย yes, แต่ว่าอันนี้จะเป็น reference สำหรับคนเขียนโค้ดแต่ว่าเราก็เอามาใช้ใน playmaker ได้หลักๆแล้วจะมีอยู่ประมาณไม่กี่อย่างก็คือเซฟโหลดแล้วก็ delete เหมือนทำเซฟเกม setting เกมพวกนี้ในฟังก์ชันที่เขามีมาให้ก็จะเป็น delete ก็คือเอาไว้ลบข้อมูลแล้วก็ getก็คือเข้าไป read หรือก็ set ข้อมูลแต่ว่า set เนี่ยมันยังไม่ save นะเหมือนเรา edit เราต้องใช้คำสั่ง save ก่อนถึงจะบันทึกให้แต่ถ้าใน playmaker เนี่ยจะไม่มีคำสั่งคำว่า save คือ set ปุ๊บ save เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในฝั่ง playmaker หรือจะดูในโค้ดด้วยเอาโค้ดด้วยไหมเดี๋ยวโค้ดเดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันอันนี้เดี๋ยวดู Playmaker ก่อนโอเคสิ่งที่พี่จะทำให้ดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของทำสกอร์อะไรง่ายๆสมมติพี่ลองเล่นเนี่ยมาถึงปุ๊บพี่ขึ้นสกอร์14เลยเพราะว่าพี่บันทึกเอาไว้รอบการเล่นเมื่อกี้พี่ทำแบบสมมติเราเก็บเหรียญพี่ให้ไอ้ตรงกลางเนี่ยมันเป็นเหรียญพี่ก็จะให้มันทริกเกอร์กับกล่องสี่เหลี่ยมเบิร์ฟก็นับคะแนนไปเรื่อย สมมติอันนี้38พี่ไปกดบัตรทอนนี้เพื่อบันทึกคะแนนปุ๊บเซฟแล้วพี่ปิดเปิดขึ้นมาใหม่ก็ยัง38อยู่นี่คือการบันทึกถ้าเป็นปกติเรารันใหม่มันข้อมูลมันหายใช่ไหมคำสั่งในการใช้งาน player prep นะครับทำใหม่เลยไหมทำใหม่เลยนะใช้กับพวกเช็คพอยต์ก็ได้ได้ก็คือเราทำทริกเกอร์ไว้ปุ๊บพอมาชนผ่านทริกเกอร์ใช่ไหมก็ให้มันบันทึกนี่ไว้โพสิชันก็ได้โอเคตอนแรกเนี่ยพี่ขอสร้างพวกคิวกับสเฟียร์ขึ้นมาก่อนพี่ให้ตัวคอลไลเดอร์มันเป็นทริกเกอร์ไว้นะแล้วก็ใส่ฟิสิกส์ให้กับตัวคิวนี่พี่ก็เอาออกให้หมดล็อกทุกอย่างแล้วก็เอากราฟิตี้ออกประมาณนี้มองเห็นปะเดี๋ยวต่อไปพี่ก็จะสร้างตัว text score ขึ้นมาโดยใช้ UI ตัวเวอร์ชันใหม่นะครับก็ไปที่ UI แล้วก็ text ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัว user interface เนี่ยมันมองลำบากพี่ปรับมุมมองกันก่อนไปที่ canvas นะครับแล้วก็ render modeมาอยู่ที่ตัว screen space แล้วก็ camera ครับผม camera ปึ๊บเนี่ยแล้วก็เลือก camera มันจะได้มาอยู่ตรงในกรอบตรงนี้พอดีใช่แล้วมันจะแก้ง่ายเวลาเราจะวางนู่นวางนี่ text แล้วก็เลื่อนเอาไว้ตรงมุมซ้ายก็ได้ให้พี่ขยายก่อนเป็นสีพี่เปลี่ยน text ตรงนี้
เป็น0สีขาวจะได้มองง่ายๆโอเคเดี๋ยวพี่ขอทำตัว detect trigger ก่อนให้ว่าเวลามันชนแล้วนับคะแนนก็เปิดฮะรวบเลยไงรวบวันเดียวรวบเลยโอเคอันนี้นะพี่ขอแอดตัวเพลเยอร์แล้วกันตั้งก่อนไอดอลดูอีกเลยแล้วก็สร้างสเตทขึ้นมาเก็บของแล้วกันคอลเลกสร้างอีเวนต์ก่อนไม่ต้องพี่แอดตัว transition ของทริกเกอร์นั่นชนชนแต่ตอนนี้เนี่ยทริกเกอร์ของเราไม่สนใจว่ามันจะทริกเกอร์อะไรถูกปะเดี๋ยวนะทริกเกอร์มันจำเป็นปะนี่ทริกเกอร์มันใช้ได้เลยนี่หว่าลืมสักโค เทสทำให้มันตรวจดีเทคเวลาชนใช่เพราะว่ามันไม่มีงานอะไรอยู่ตรงนี้ไงพี่ขอสร้างอีเวนต์ขึ้นมาก่อนสร้างไปอย่างนี้แล้วกันต้องมีเซตin app เมื่อให้มันทริกเกอร์แล้วเนี่ยพี่จะให้มันเพิ่มคะแนนใช่เราก็ไปตัว available แล้วก็ global อันนี้พี่มีของเก่าอยู่แล้วพี่สร้างเป็นตัวแปลง in ขึ้นมาตัวหนึ่งmy score in นะพี่ก็ตั้งชื่อ my score in ทั่วไปนะครับแล้วก็ในตัวสเตทนี้พี่ก็จะให้มันเซตอัพไปทีละหนึ่งไม่ f ครับถ้า f นี่รัวเลยครับเพราะว่าให้มันจบปุ๊บมันจะได้กลับไปที่ตัวเริ่มต้นของมันถ้าเป็นแบบนี้จะมีปัญหาใช่ไหมเอาออกก็ได้ไม่แคร์เดี๋ยวทุกทางออกมีปัญหาทุกทางออกมีปัญหาทุยมันดีลีท็อกด้วยใช่ finish ตึ๊บนี่เข้าแล้วไงเรียบร้อยนะโอเคตรงนี้น่าจะทำเป็นกันอยู่แล้วใช่ไหมตัวทริกเกอร์เป็นอยู่แล้วเนาะอันนี้พี่ให้มันอัปเดตตัวแปร int พออัปเสร็จเนี่ยพี่จะให้มันส่งอีเวนต์ไปที่ตัว text พี่ก็แค่สร้างเรียกใช้ action นะครับ send event by name ตัวนี้ตัวนี้พี่บันทึกอยู่เป็น1024เดี๋ยวพี่ดูให้ดะกอปออกมาให้ดูก่อน
คแล้วก็มันจะให้เราเลือกว่าจะให้ส่งอีเวนต์ไปที่ไหนเราก็นี่เลยครับเกมออบเจกต์แล้วก็ specify ใช่อันนี้นี่ซีนเลือกตัวที่ text หรือล่างนี้มาก็ได้เนี่ยก็เนี่ยแล้วก็ตัว event เราก็จินตนาการไปก่อนset ก็ใช่เราจำไว้ก่อนว่าเราจะใช้ set score นะแล้วพอเราไปที่ text ตัวนี้เราก็ add fsm ให้มันไม่มีอะไรก็ idle ไปแล้วก็สร้าง state ใหม่ขึ้นมาพร้อมกับสร้าง eventเซตสกอร์เมื่อกี้พิมพ์ติดกันปะเซตสกอร์ตัวนี้ไม่แน่ใจสับดูได้ใช่ตัวนี้นี่เมื่อกี้เราสร้างไว้ตรงนี้แล้วนี่มาตรงนี้ตรงนี้เซตสกอร์ให้ตรงกันนะกับตัวนี้อีเวนต์จริงในวิดีโอพาร์ท2พาร์ท3ที่ให้เคยให้ดูมันก็จะมีการส่งอีเวนต์ข้าม FSM อยู่โอเคก็ตัวไอแล้วกันนึกไม่ออกเอาไปประมาณนี้ set score to UI แล้วในการทำงานเนี่ยเราก็จะสร้าง convert เราต้อง convert จาก int เป็น string ก่อนใช่ไหมแล้วก็ string convert int to string เดี๋ยวมันคลิกไม่ค่อยติดแล้วก็มาสกอร์อินที่เราเคยสร้างเอาไว้เป็น global ถูกแต่สตริงตัวนี้จะเป็น local ได้มาสร้างตรงนี้ my score string นี่แล้วก็มาเซตให้ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยตัวเลขของเราก็จะเป็นสตริงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ขอฟอร์แมตเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็น build string ตัวนี้ไม่รู้ในtutorialมีหรือเปล่าพี่ปรับเป็น2ส่วนส่วนแรกพี่ให้มันเป็น string คำว่า score วรรคแล้วก็เป็นตัว colon ตามด้วยตัวแปรตัวนี้เหมือนการต่อ string อ่ะแล้วก็เก็บไปที่ตัวแปรเดิมเหมือน my score string เท่ากับสกอร์บวก my score string ในการเขียนโปรแกรมต้องอยู่ข้างบนนะต้องอยู่ข้างล่างมองเห็นไหมนี่รอ convert into string ปุ๊บแล้วก็ต่อ string ตรงนี้หลังจากนั้นก็เดี๋ยวนี่มันลากมาได้เลยถ้าเราอยู่ใน fsm ของ textเราสามารถลากตัวคอมโพเนนต์ตัว text ตัวนี้เข้ามาตรงนี้ได้เลยตัวนี้มันจะให้มี get กับ set ก็คือเราจะอ่าน text ตัวนี้หรือเปล่าเราใช้ set ตัวนี้แล้วก็ property ตัวไหน text ตัวนี้ถามว่าพี่รู้ได้ไงเพราะว่าเราสามารถไป search ตัวนี้ได้เป็นเนี่ยตัวแปร string value of text ก็คือมันคือตัวแปรที่อยู่ในค่า reference นี่แหละก็คือตัวนี้ text ตัวนี้แต่ว่ามันจะมีตัวแปรจะเหมือนกันเลยรีบมา text มาจากไหนก็มาจากตัวนี้นี่ก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งปึ๊บปึ๊บเห็นว่าข้างล่างจะมีคำว่าสกอร์โคลอนบวกบวกคะแนนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพี่ปิดเปิดใหม่ก็สูญอยู่เพราะเรายังไม่ได้เซฟเดี๋ยวต่อไปเราจะเซฟนะครับเอาเดี๋ยวเซฟแบบพี่จะทำเป็นปุ่มแยกขึ้นมาปุ่มหนึ่งพี่ก็สร้างกดที่ขวาที่แคนวาสแล้วก็สร้างปุ่มขึ้นมา
อยู่ตรงนี้แล้วกันหลังจากนั้นพี่ก็ก่อนอื่นเนี่ยพี่ต้องแอดตัว FSM ให้ปุ่มก่อนเนี่ย F FSM to button ก็ไม่มีอะไรก็นึกไม่ออกก็ idle ไว้ก่อนแล้วก็ idle เฮ้ย idle แล้วก็ estate นะครับSave score to prep ก็สร้างอีเวนต์ลองคลิก save นึกไม่ออกนะครับภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงก็ add ไว้อันนี้ยังไม่มีการทำอะไรนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้ออนคลิกอีเวนต์แล้วกด add แล้วก็ตอนนี้แหละมันจะให้เราใส่ว่าเราจะให้มันคลิกแล้วให้มันทำงานที่ไหนเราแค่ลากบัตตอนข้างบนตัวนี้ออกมาแล้วก็ไปที่ FSM ตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นถ้าเราไม่เคย add FSM ให้มันเราพี่เลยจะไป add FSM ให้มันก่อนแล้วก็ไปที่ send eventเมื่อกี้เนี่ยพี่สร้างอีเวนต์ตัวหนึ่งขึ้นมาใหม่ชื่อว่า on click save พี่ก็พิมพ์ตามตัวนี้พอกดคลิกเนี่ยมันก็จะวิ่งมาที่ตัวนี้แล้วมันก็วิ่งลงมาเซฟข้างล่างตอนเซฟเนี่ยเราก็ add action เราเซิร์ชเลยครับ player มันก็จะมีหลายหมวดนี่มาดู player save ตัวนี้มันก็จะมี get delete แล้วก็จะมี has ตัวนี้ตัว has เนี่ยมันจะไว้ใช้เช็คว่ามันเคยมีหรือเปล่าตัวใหญ่จะไว้ใช้กับตอนโหลดเดี๋ยวเราจะใช้กันตอนนี้ยังตอนนี้เราเซตก่อนพี่ขอเซต in แล้วกันวันนี้เซตก่อนพรุ่งนี้ค่อยโหลดวันนี้เลยเซตแบบแป๊บเดียวพี่ก็ตั้งชื่อตัวแปรสมมติในมุมมองของการเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะต้องมีตัวชื่อไว้อ้างอิงถูกปะว่าสมมติสล็อตที่1สล็อตที่2สล็อตที่3มันก็ต้องมีตัวเลข0 1 2แต่ว่าตอนนี้เราสามารถตั้งชื่อได้เลยมันชื่อว่าเซฟตัวนี้สกอร์ชื่อว่ากายหรืออะไรก็ได้เหมือนเราเข้าไปเอาข้อมูลแล้วก็พิมพ์แค่ชื่อตัวนั้นเข้าไปหรือเคยเรียนเรื่อง JSON ยังยังใช่ป่ะ JSON 03ไม่ใช่ครับนักร้อง JSON ยังพี่เล่นมันตั้งแต่เทอมแรกที่เข้ามา JSONเดี๋ยววิชาเว็บน่าจะได้เรียนมั้งเดี๋ยวเรื่อง JSON XML เนี่ยในการ save player page เนี่ยมันจะมีคำว่า key กับ value ถ้าเรามอง database เป็นตารางถูกป่ะมันจะมีเขาเรียกคอลัมน์คอลัมน์มันก็จะมีชื่อคอลัมน์ key เนี่ยคือชื่อคอลัมน์ value เนี่ยก็คือข้อมูลเหมือนก็เป็นชื่อตัวแปรกับข้อมูลง่ายๆนั่นเองหรือเราไปตั้งชื่อตัวแปรว่าสกอร์เฉยๆส่วน value เนี่ยพี่เอามาจากไหนก็เอามาจาก my อยู่ใน global แล้วก็ my score in ตัวนี้ก็เซฟนี่ก็ได้น่าจะเซฟละพอ set in ปุ๊บมันก็เซฟลงไปที่ตัวแปร score ใน player page เป็นตัวแปรที่เรามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เดี๋ยวพี่ลองยังครับลองปึ๊บปึ๊บปึ๊บเซฟปึ๊บมันทำงานเซฟสกอร์ทูเฟฟละรายชื่อสเตตมันเปลี่ยนแต่ว่าพอพี่รันใหม่มันยังเป็นศูนย์อยู่เพราะว่าพี่ยังไม่ได้โหลดมันออกมาถูกไหมในการโหลดเนี่ยต้องกดปุ่มโหลดด้วยเหรอโอเคได้ได้ครับได้ครับผมพี่จัดให้ครับเดี๋ยวบัตตอนสร้างใหม่เดี๋ยวจังหวะปุ่มแรกเซฟปุ่มสองโหลดเช็ดขี้เกียจอุ๊บยังไม่ได้ใส่ FSM อีก
สร้างอีเวนต์ก่อนปึ๊บสร้างเสร็จก็ใส่ตรงนี้ตรงนะทดสอบกันมาแล้วโอเคในการโหลดเนี่ยก็ฟรีเฟสเหมือนกันแล้วก็ไปที่ตรงนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเช็คก่อนว่ามันมีหรือเปล่าเฮ้ยใจเย็นถ้างั้นเราต้องทำหลักกลุ่มการเช็คในออมแอดด้วยเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อก่อนเช็คสกอร์ก่อนนี่เขาเปลี่ยนชื่อสเตจจากโหลดเป็นเซฟก่อนเอ้ยเดี๋ยวเป็นเช็คก่อนต้องตรวจสอบก่อนว่ามันมีไหมเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันเออร์เลอร์เนาเวลาเราเรียกคีย์เมื่อกี้ตั้งชื่ออะไรนะสกอร์อุ้ยตั้งชื่อสกอร์ครับไม่ได้ใช่เหมือนกันเลยนี่ครับนี่ๆตรงโดดมาแล้วก็แล้วบอกว่าถ้ามันมีก็จะเข้า true ถ้าไม่มีก็จะเป็น false ถ้ามันมี save เนี่ยพี่ก็จะให้มันเข้าไปที่ตัวโหลดตรงนี้ทางหนึ่งเราต้องสร้าง event ก่อน add scoreแอดทั้งนั้นแอดสกอร์นี่ก็มีแอดสกอร์หลังจากที่ตรงนี้ปุ๊บเราก็แค่โหลด get in จากสกอร์มาเก็บไปที่ my score inหลังจากนั้นก็ทำเหมือนตอนที่มันทริกเกอร์เลย event by name ส่งไปที่ไหน fsm specify แล้วก็ลาก text เข้ามาปุ๊บส่งไปชื่ออะไร set score ไม่ส่งชื่อ eventไอ้ข้างบนตัวเนี้ย event อ๋อ event ข้างล่างเป็น state ก็ต้องชื่อ event ปึ๊บไม่มี delay พอจบปุ๊บเซฟ event ปุ๊บจบงานตัวเองเรามาลองดูเมื่อกี้เราเซฟไปแล้วใช่ไหมปึ๊บมาละแล้วพอพี่เล่นต่อขยับไปตรงนี้แบบขยับไปแมนนวลมากอ่ะอย่างปึ๊บนี่แหละถ้าเราอยากเพิ่มเวลาเราอยากทำเซฟที่มันหลายๆรูปแบบใช่ไหมเราก็แค่เปลี่ยนที่ตัวต้องสต็อปก่อนเนี่ยตรงเนี้ยตัวคีย์ถ้าเราเปลี่ยนชื่อคีย์ใช่ไหมตัวคีย์ไม่ตรงกันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวใหม่แล้วถ้าเราไม่เช็คคำว่า has key ว่าคีย์ตัวนี้มันมีไหมเวลาเราโหลดเนี่ยข้อมูลมันอาจจะเป็นเนาก็ได้หรือข้อมูลผิดเพี้ยนได้เวลาเราเรียกตัวแปรแล้วตัวแปรตัวนั้นอ่ะเป็นเนามันก็จะเออร์เลอร์ตัวแดงขึ้นมาถูกป่ะพี่ก็เลยต้องทำไว้2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือเช็คก่อนถ้ามันมีก็ให้มันวิ่งเข้าไปทำถ้ามันไม่มีตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเราอาจจะเพิ่มอีเวนต์ขึ้นมาเอาไว้สำหรับเช็คว่าคุณยังไม่เคยโหลดนะให้เด้งป๊อปอัพขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือถ้าเราอยากประยุกต์ทำเป็นแรงกิ้งก็ลองใช้ player page ตัวนี้ทำแต่ว่ามันจะซับซ้อนหน่อยถ้าเขียนโค้ดอาจจะง่ายกว่าจริงๆในการเขียนโค้ดก็เอาจริงก็ไม่ยากนะในการเขียนโค้ดเนี่ยถ้าเราลองขึ้นมาไอ้ไม่ได้ลองใช้นะเดี๋ยวลองเขียนโค้ดให้ดูโอเคโอ้ในที่สุดโมโนเราก็มาแล้วสูงไหมอ
ในการใช้งาน Player Prep ในโมโนนะครับมันก็จะมีคลาสชื่อว่า Player Prep อยู่ตามที่เราดู Script Reference ฟังอยู่คนเดียวตอนนี้สมมติเราเขียนโค้ดเราก็เลยใช้ Player Prep. พวกนี้ได้เลย delete all หรือ delete key หรือ get force พวกนี้ก็ได้ hash key ปกติในการเช็ค hash เนี่ยตอนนั้นเราทำเป็น2 state ถูกป่ะถ้าพี่โหลดพี่ก็แค่ if hash ก็เนี้ยนี่คือ1 state ละแล้วเราก็โหลดใช่ก็มี int prep dot get int เนี่ยแบบเนี้ยนี่คือ2 state ที่เราทำใน playmaker เราสามารถย่อมาแค่เหลือ2บรรทัดใช่เดี๋ยวในภายในไม่ถอดเดียวจบได้อันนี้ไม่ได้ลงรายนี้พี่ให้ดูว่าใน playmaker เนี่ยถ้าเราจะมาแปลงไอ้ playmaker เมื่อกี้เป็นโค้ดเนี่ยหน้าตาจะเป็นไงเนี่ยครับนี่หน้าโหลดมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องเทียมเนี่ยไม่มีโค้ดแต่ทำเยอะใช่แต่นี้มีโค้ดแต่ว่าเราต้องมานั่งคิดเราถูกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้า playmaker เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวแปรตัวแปรพวก global ตัวเนี้ยเราคิดดูดิถ้าเรามีสัก 7-8 ซีนแล้วเรียกอะไรนะตัวแปร global เราเยอะๆอ้วกอ่ะนั่งหากันก็เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกราฟิกก็กากๆอ่ะตัวแปรสามเหลี่ยมทำแบบเกมจิ๊กก็ปรินเตอร์เลยปรินเตอร์จังอะไรเงี้ยทุยลงพินาศตรงนี้แล้วเลยซีชาร์ปคุง